ท่องเที่ยวไทยเทวันนี้พาคุณผู้ชมไปเดินเล่นตลาดของดีประชารัฐจังหวัดมุกดาหารศูนย์รวมที่กินที่เที่ยวที่ช็อปที่เดียวจบเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการจะหาของฝากของกินสินค้าชุมชนแล้วก็ลิ้มรสเมนูพิเศษที่ไม่เหมือนใครต้องที่นี่เลยค่ะวันนี้ลมฟ้าอากาศหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีนะคะว่ามันแปลกดีนะคะมาแล้วก็ได้ทำอะไรสนุกๆแบบนี้กิจกรรมที่เราเริ่มทำตรงนี้คือเราต้องการความยั่งยืนของชุมชนบางทีเราไม่สามารถที่จะมานั่งเซตในชุมชนให้มันรอรับแขกที่ไม่มีเซตเวลงเวลาได้เราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นลองพาชุมชนเข้ามาเมืองสำหรับตลาดในบล็อกเรานะฮะเรากำหนดโพสิชันให้เป็นห้องรับแขกของเมืองนะฮะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็แขกผู้มาเยือนจากมุกดาหารเราก็จะจัดบรรยากาศแบบชิลๆนะฮะให้ครอบครัวเด็กเล็กๆนะฮะหรือวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่นะสามารถเข้ามาพักผ่อนมานั่งเล่นแล้วก็มาทานอาหารอร่อยๆที่นี่ก็บรรยากาศดีค่ะนั่งก็ชิลๆค่ะเหมาะกับตอนเย็นเวลาเราเลิกงานก็มากินกับเพื่อนร่วมงานมันมีครบเลยทั้งของกินของฝากของใช้หรือของสวยๆที่เราแบบสามารถกินเสร็จแล้วเราก็ไปเดินดูของฝากที่ร้านประชารัฐได้เนี่ยค่ะมันก็กลายเป็นจุดที่ว่าเวลานักท่องเที่ยวมากลางค่ำกลางคืนนะคะไม่มีสถานที่ที่ต้องไปเนี่ยเขาอยากรู้ว่าแหล่งมุกดาหารมีอะไรบ้างมาที่นี่ได้หมดเลยทั้งอาหารการกินแล้วก็ของฝากในฐานะคนมุกดาหารนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มารู้จักกับมุกดาหารเมืองเล็กๆติดลุ่มน้ำโขงเป็นเมืองสามธรรมธรรมะธรรมชาติวัฒนธรรมให้มาสัมผัสดูนะครับว่าที่มุกดาหารเนี่ยมีดีอะไรผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้มาแล้วจะหลงรักมุกดาหาร